ใส่ทำไมตัวทิ้งตัวทิ้งคุณผู้ชมนะเรากำลังเก็บป้ายนะของกรุงศรีวิไลพิจิตรเผือกนะครับป้ายที่ติดป้ายหาเสียงอยู่ที่ในเขตหาเสียงต่างๆนี่นะครับตอนนี้ทยอยอันนี้ก็นะฮะรถแห่ทั้งหมดก็10คันนะครับแล้วก็ปิ้นป้ายที่ติดหาเสียงตามถนนแล้วก็สายไฟฟ้าต่างๆเนี่ยทางนี่เขาก็ทยอยเก็บหมดแล้วนะครับเก็บมาในพื้นที่เดิมที่เป็นสำนักงานที่นี่แหละนะครับเป็นนี่นะแล้วก็ป้ายที่เหลือเราก็พยายามเก็บให้หมดแล้วแต่เท่าเหลือบางส่วนเนี่ยที่คนอื่นเก็บคนอื่นเก็บก็คือประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาเขาเก็บไปเพื่อนิยมชมชอบต่างๆนะจะเป็นเบอร์ชอบเบอร์7ชอบกรุงศรีวิไลแล้วแต่อย่างเงี้ยที่แล้วก็ไปติดเองนะไปติดเองตามบ้านช่องตามบ้านเรือนต่างๆริมถนนต่างๆนั้นเราไม่รู้นะครับเราเขาบอกว่าเราไม่รู้เราไม่รับผิดชอบตรงนี้แต่เรายืนยันว่าเราติดป้ายทั้งหมดแล้วนะครับเป็นป้ายทั้งหมดที่กองในรถต่างๆเนี่ย10คันเขาขนมานะครับไอเดียที่ป้ายที่เขาชื่นชอบหรือเขาเก็บไปเพื่อจะไปติดต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เราขอแจ้งแล้วก็บอกให้ฟังเนี่ยเป็นป้ายนะฮะทั้งดีทั้งหักปะปนกันไปหมดนี่แหละครับเขาเรียกว่าคือพื้นที่นะให้แล้วนะครับนี่ฮะป้ายของกรุงศรีวิไลนะพรรคพลังประชารัฐนี่แหละนะครับแล้วก็เนี่ยในรถเนี่ยมาดูเราทำให้ดูเป็นของแท้ป้ายที่เลขเคขาหักพังต่างๆนะครับนี่ฮะรถเรียงรายอยู่นะครับนะนี่วิ่งไปก็รถเขาก็ปิดขาดโดยทำลายเราไม่มีการซ่อมเราเอาแบบดิบๆนะครับอันนี้ก็จะมีเก็บไปนะเก็บเดี๋ยวอันนี้ก็ยังอยู่รถยังออกไปเก็บอยู่นะครับยังเก็บป้ายอีกหลายเที่ยวหลายคันทีเดียวนะครับวันนี้วันที่23มีนานะครับก่อนเลือกตั้งเราถือว่าเราเก็บป้ายทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี่นะฮะจะป้ายที่เหลือติดค้างหรือชาวบ้านเขาไปติดหรือเราเก็บไม่หมดหรือเขาแอบไปติดหรือเขาเอาไปชื่นชอบในนิยมชมชอบของการเป็นดารานั่นก็เป็นเรื่องของดุลพินิจของเขาเองนะครับเนี่ยนะนี่เขาบอกทีมงานเขาสะสมนั่นยังมาอีกนะท่านผู้ชมนะผมพาดูนี่เขาเรื่องจริงนะครับเขาก็ยอยเก็บไปเรื่องเลยนะฮะเก็บมาเนี่ยเขาย้อยมาเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็เอาลงเรียบร้อยมากองไว้ตรงนี้นะป้ายทั้งหมดรวมถึงป้ายข้างรถด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกทั้งหมดเลยกองไว้ที่นี่นะเราจะทำให้ประชาชนได้ดูว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายของกกต.นะฮะออกกฎมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูต่อขั้นตอนนะครับเขากำลังเกี่ยวพื้นที่นี่เข้ามาใหม่มาข้างนั้นก็ได้ข้างนั้นก็ได้เออเดี๋ยวก็ถูกต้องนะข้างนู้นมาหน่ะข้างนู้นหน่ะไปหลบๆข้างหน่ะป้ายหักหมดแล้วใช่ไหมถอยไปก็ได้ไหมเดี๋ยวถอยไปลงตรงนู้นหน่อย